าผิดจริงก็ยินดีรับผิดพิงกี้เปิดใจครั้งแรกจากเรือนจำวอนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินถ้าตนเองผิดจริงก็ยินดีรับผิดพิงกี้สาวิกาเปิดใจครั้งแรกจากเรือนจำส่งสารมาทางบุ๋มปนัดดาวอนขออย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินเขายังคงเป็นคดีที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องว่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายจะได้ประกันตัวหรือไม่หลังจากถูกศาลยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ที่มีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง 2.5 พันล้านบาทท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ออกมาต่างๆนานาล่าสุดบุ๋มปนัดดาเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของพิงกี้หลังมีแหล่งข่าว Exclusive ที่เป็นหนึ่งมี10คนที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมพิงกี้ได้ซึ่งคนดังกล่าวได้ติดต่อบุ๋มมาตอน4 ทุ่มของเมื่อวันที่30สิงหาคม65จนเมื่อวันนี้วันที่31สิงหาคม65ได้นัดพูดคุยก่อนเข้ารายการตกมันบันเทิงก่อนบุ๋มจะเฉลยว่าบุคคลดังกล่าวคือทนายของพิงกี้โดยบุ๋มปนัดดาเผยสารจากพิงกี้เปิดใจครั้งแรกฝากมาจากเรือนจำว่ากรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องพิงกี้ยังสามารถออกมาชี้แจงได้ด้วยตนเองจึงอยากวอนขอทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวหรืออย่าเพิ่งตัดสินเขาเพียงแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาจึงอยากให้ทุกคนเสพข่าวต่างๆที่ออกมาอย่างมีสติเพราะตอนนี้ข่าวที่ออกมาบิดเบือนไปมากและขอให้ทุกคนใจเย็นนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความจริงจากศาลท่านนิดหนึ่งรอกระบวนการยุติธรรมถ้าตนเองผิดจริงก็ยินดีรับผิดพร้อมกันนี้บุ๋มยังแอบบอกถึงเรื่องเอกสารที่ส่งฟ้องพิงกี้ที่ไม่มีใครเคยเห็นและรู้มาก่อนว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในสื่อเลยและมันเป็นคนละเรื่องเลยดังนั้นอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนมีอะไรอีกที่เราไม่รู้และหลังจากนี้มีรายชื่อใหม่ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5อีกส่วนเรื่องสภาพจิตใจของพิงกี้นั้นด้านบุ๋มเปิดเผยว่าตอนนี้พิงกี้ยังเข้มแข็งดีสำหรับเรื่องที่ข่าวลือว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมนั้นไม่เป็นความจริงและพิงกี้ก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้นเท่านั้นซึ่งในเรือนจำจะมีกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามหรือกลุ่มมุสลิมเพื่อช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินแยกออกมาดังนั้นจึงได้รับการดูแลจากพี่ๆแฟนคลับเขาอยู่แล้วซึ่งวันนี้วันที่1 กันยายน 65พิงกี้จะเข้าสู่เรือนจำแนกว่าตนเองจะไปอยู่ในเขตไหนหรือแดนไหนและจะถูกตัดผมโดยคนที่ตัดผมให้คือ นักโทษที่ได้เรียนตัดผมในเรือนจำไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปตัดผมให้และตอนนี้พิงกี้และคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันแต่อนาคตจะอยู่ด้วยกันไหมอันนี้ยังไม่ทราบขอบคุณรายการตกมันบันเทิง แห่ขอโชคกลางดึกท้าวเวสสุวรรณสูง4 เมตรสาวโรงงานเผยความเฮงถูกหวยทุกครั้งที่มาเมื่อเวลา21 นาฬิกาวันที่31สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมว่าพระครูยุติธรรมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ได้ประกอบพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองเหลืองขนาดความสูงร่วม4 เมตรนำมาประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์วันนี้วันที่30สิงหาคมสาธุชนรวมไปถึงนักเสี่ยงโชคที่เดินทางมาทำบุญที่วัดทราบจึงได้เข้าร่วมในพิธี
ก่อนเริ่มได้จุดธูปขอพรและนั่งรายล้อมด้านหน้าปรัมภิธีจากนั้นให้นักเสี่ยงโชคสาธุชนล้วงธนบัตรเงินขวานถุงด้วยตนเองเพื่อเก็บไว้เป็นมงคลตามความเชื่อบางรายจะนำเลขท้ายธนบัตรไปเสี่ยงโชคโดยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นพิธีจากการสอบถามนางสาวกนกวรรณโพแก้วอายุ33ปีสาวโรงงานพักอยู่ย่านอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าตนมาเข้าร่วมพิธีที่วัดทุกครั้งก่อนหวยออกและมาไม่เคยขาดเพราะชื่นชอบในพิธีดังกล่าวประกอบกับมากี่ครั้งก็ได้โชคลาภกลับไปทุกครั้งคือมาทุกรอบถูกหวยทุกรอบขณะขอพรตนก็มีความตั้งใจเพราะมีความหวังอยากได้เลขเด็ดกลับบ้านเพื่อจะได้มีเงินใช้และหมดหนี้หมดสินก่อนหวยออกทราบดีว่ามีการสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่สูง4เมตรจึงตั้งใจมาร่วมด้วยทั้งนี้ได้ธนบัตรขวัญถุงกลับบ้านเป็นเลข 8S9,174,442ซึ่งชอบเลขนำตัวแรกและเลขสุดท้ายคือ28หรือ82ประกอบกับมีเจ้าภาพจุดเลขธูปมงคลปรากฏเป็นเลข605ไม่ลืมที่จะเสี่ยงโชคอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาอีกว่าสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ที่มีความสูงกว่า4เมตรของวัดสว่างอารมณ์องค์นี้ได้ประกอบพิธีหล่อขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม65ที่วัดสว่างอารมณ์โดยมีสมเด็จรัตมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อรวมถึงหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีต้นตำรับท้าวเวสสุวรรณเกจิดังทั่วสารทิศมาร่วมในพิธีพุทธภิเษกเททองหล่อครั้งนี้ด้วยถือเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของภาคกลาง รวมหวยเลขลุงตู่หวยโคตรงูยักษ์เลขท้าวเวส12ล้านไอ้ไข่หวยคนดังใครจะรวยพลิกชีวิตเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน65รวมหวยเลขลุงตู่หวยโคตรงูยักษ์เลขท้าวเวส12ล้านไอ้ไข่เลขพระเอกตลอดการเกลี้ยงแผงทั้งเลขทะเบียนรถเคลื่อนร่างเลขอายุหวยคนดังวันที่1กันยายน2565นักเสี่ยงโชคลุ้นเป็นเศรษฐีกันอีกงวดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2565วันแห่งความหวังของเหล่านักเสี่ยงโชคเซียนหวยต่างลุ้นเลขเด็ดหวยดลใจคึกคักกับเลขจากเจ้าแม่ดังทั้งยังมีการเก็งตัวเลขจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆช่วงที่ผ่านมาตีหวยกันหวังได้เฮเน้นงวดนี้เลขมงคล18-9-5-9-9-0-7-2-8-9-0-4-8-1-2-4-7-5 เลขการเมืองมติศาลรัฐธรรมนูญ5-4รับเรื่องนายกรัฐมนตรีปม8ปีคอหวยตีเลขเด็ด08-23-24-80-8-823-824 เลขพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีเสียชีวิตวันที่18สิงหาคม2565วันเกิดวันที่26มิถุนายน2480เลขอายุ85ปีเกลี้ยงแผงทะเบียนรถเคลื่อนสอสาลาพอพาน6681ขายดีแฟนหวยตีเลข26858081668681248-480เลขตลกดังยอดนครนายกเกิดพศ2492เสียชีวิตวันที่24สิงหาคม2565เลขปฏิทินจีน458เลขหินโคตรงูยักษ์ซ่อนตัวมานานเห็นเลข912913333193-890เลขแม่น้ำ1ฟัน7เน้น73ส่วนเลข2ตัวคือ73-72-32เลข3ตัวคือ732เลขธูปผูก967เลขเด็ดอ่างน้ำมนตาทองนิ้วราย4 5 1 8 6เลข4 5
7และ8 5 7เลขประทัด628ถึง75เลขท้าวเวสสุวรรณวัดดังที่เคยให้โชค12ล้านวัดรังสียาติการามนครพนมเลขทูป565 65 56เลขไอ้ไข่วัดสนามชัยลูกศิษย์แต่งชุดทหารล้วงไหได้เลข28เลขขันน้ำมนต์บวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคคำชะโนดน้ำตาเทียนคนเห็นเป็นเลข2ขีด1ขีด8ตรงใบสีเครื่องไหว้พ่อปู่แม่ย่าก็คล้ายเลข8ขีด2 7ขีด7 2ขีด5 8ขีด8 5เลขอิงฟ้าวราหะงวดนี้เลขที่ชอบเลข8ขีด8 1 3 1 8 4 ลบ 95เลขมดดำคชาพาไปไหว้พระวัดดังเชียงใหม่เห็นพระอินทร์บอกจะทำฐานยกพระให้โซเชียลตาไวมองเห็นเลข56ขีด561เลขหางประทัดบอลเชิญยิ้มไหว้พ่อปู่ฤาษีนารอด 350-95 เลขมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้ชอบ 827-718-645 ชี้เลขทะเบียนตุ๊กตุ๊ก472เลขพับพี่น้องพี่ลูกชายบีมกวีชี้ป้ายทะเบียนรถป้ายแดงปอร์เช่บัวสโรชาแจกโชคทะเบียน 4,194เลขปิงปองธัญญาลาล่าที่งานบวงสรวงพระราหูและพระอินทร์จำแรง4หู5ตาเลข908